โย่ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปเดอะลองนะตอนนี้เป็นตอนที่14แล้วนะฮะเรารอดจากตอนที่13มาได้อย่างฉิวเฉียดเลยนะฮะเราก็ลองสำหรับตอนนี้เราคงจะต้องไปพักผ่อนร่างกายสักหน่อยนะฮะเพราะว่าหนีเข้ามาด้วยสภาพร่างกายที่ย่ำแย่มากๆเลยนะครับจะมีการพักผ่อนกันนิดนึงนะฮะโอเคตอนนี้เรา เรารอดมาได้32วันนะฮะ3ชั่วโมงอีก10นาทีแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าจะจบไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะฮะมันดันผ่ายังไม่จบนะฮะคือรอดมาได้ทำให้เพื่อนๆต้องดูกันต่อไปนะครับอันนี้ โอเคเรามาดูกันเลยครับว่าหนนี้เราจะไปได้ที่ไหนฮะโอเคสภาพร่างกายของเราเป็นไงบ้างก็ยังคงดีขึ้นนะฮะดีขึ้นแล้วนอนพักผ่อนไปสักพักใหญ่ๆนะ2 วันได้มั้งแต่ว่าเราก็มีปัญหาเรื่องอาหารตามมาแหละนะฮะโอ้โหอากาศข้างนอกก็แย่เช่นเคยฟังจากเสียงแล้วนะครับเสียงจิบอันนี้1,700นะฮะกินนะครับยังไงคงต้องกินโอเคเต็มฮะแล้วก็เหลืออีกประมาณ23นั่นเองฮะไม่ช่วยอะไรผมแล้วนะฮะตอนนี้อาหารนะอึบ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 ไม่ทิ้งของส่วนใหญ่ไว้พอสมควรเลยนะฮะด้านนอกนั่นนะฮะเราต้องการให้ร่างกายเบาที่สุดนะครับคราวที่แล้วมันไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนแล้วล่ะอันนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ที่เราทิ้งไว้บ้างนะฮะโอเคแต่ว่าเรามีไม่มีน้ําดื่มนะฮะคงต้องพังนู่นพังนี่เพื่อจะต้มน้ํากินซะหน่อยภาพร่างกายแย่ลงอีกแล้วครับลองเก็บกันโอเคนิดนึงฮะอ้าวหลงเตาอีกแล้วมืดมืดนี่มันงามไส้เลยนะฮะเนี่ยโอเคมีกิ่งไม้ไม่มีโอเคอ่ะสตาร์ทไฟให้หน่อยฮะช่วงนี้สกิลดีขึ้นเยอะนะฮะสตาร์ทนี่แทบจะเป็น100%แล้วนะฮะช่วยชีวิตเราได้มากเลยเวลาเราอยู่กลางหิมะนะไม่ต้องมานั่งลุ้นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องอาหารแล้วล่ะแล้วก็อาหารนี่น่าอยู่ไปได้สักวันหนึ่งเต็มวันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สักครึ่งวันนะฮะเขาเพิ่งกินเต็มไปน้ําหมดแล้วนะฮะไงต้องดิ้นไปหาอาหารอยู่ดีแล้วครับโอเคแต่ก่อนอื่นนะ น้ําสําคัญที่สุดเลยฮะ3 ลิตรก็แล้วกันเดี๋ยวเผาหิมะก่อนครับหลังจากนั้นเราก็โบวอเตอร์เอาสัก3 ลิตรพอฮะไม่อยากเยอะเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องไปหุงหาอาหารอยู่ดีแล้วฮะเดี๋ยวถ้าหนนี้ออกไปเจอหมีตัวนั้นหน้าก่อนหน้าที่ผมจะเข้าบ้านเจอหมีตัวหนึ่งนะฮะผมอาจจะจําเป็นที่จะต้องฆ่าเขาเพราะผมไม่มีอาหารจะกินนะแต่ผมไม่แน่ใจปืนผมจะเอาอยู่นะเดี๋ยวต้องดูกันนะฮะในน้ำแล้วนะกินก่อนเลย สภาพร่างกายไม่ดีซะเลยฮะ88โอเคเก็บดีฮะเฮ้ยหิวอีกแล้วเหรอเนี่ยเพิ่งกินไปหยกๆเต็ม2,000อยู่ไม่ใช่เหรอโอ้โหสภาพหมดแล้วนะตอนนี้ต้องอย่ากินกาแฟซะหน่อยฮะ อาหารก็หมดชีวิตรอดยังไงดีเราเอิ่มโอเคไม่ค่อยดีฮะต้องขอไปดูข้างนอกหน่อยฮะว่าพอจะไปไหนได้ไหมเจอแล้วประตูถ้าพอไปได้ก็จะไปแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะกินแล้ว1,500เท่านั้นเองนะฮะไอ้ยะมืดเวรของกรรมหนาวด้วยไหมเนี่ยนิดหน่อยนะฮะโอ้นี่มันกี่โมงครับเนี่ยอีก9 ชั่วโมงครับกว่าดาร์กเนทจะเล็บออกไปนะฮะแหมได้ผมนอนไปถึง9 ชั่วโมงเหรอ
ไม่น่าทำได้นะเพราะอะไรเพราะว่าผมหมดแล้วนะฮะไม่มีอาหารจะกินแต่ถ้าเดินคนต้องเดินไปตามทางนะฮะเดี๋ยวนะขอดูทางก่อนครับผมมีอย่างอื่นไหมอ่ะเช่นแฟร์หรืออะไรพวกนี้ฮะอยากได้มากกว่านะแฟร์มีไหมไม่มีแฟร์แล้วนะฮะมีแต่ไอ้นี่แหละไว้ถ้างั้นเดี๋ยวก่อนเลยกันอย่างนี้ต้องไปเอาคบเพลิงอย่างในบ้านฮะเพราะว่าใช้ตะเกียงมันสิ้นเปลืองมากนะฮะตะเกียงไว้ใช้ฝ่าหิมะดีกว่าเอาสักหน่อยเย็นเย็นสิก็ช้อนสักอันหนึ่งนะฮะโอเคฮะสิจะไม่มีอาหารหลงเหลือแล้วนะฮะในบ้านหลังนี้นะฮะเราเก็บไปหมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรให้กินแล้วจำเป็นนะต้องไปจำแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำเหมือนกันต้องไปกันแล้วนะครับต้องลองเดินเลาะทางไปเรื่อยฮะลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคทอสพอใช้ได้ครับอากาศมันโอเคฮะมันไม่ถึงจะไม่นั่นมากแต่ว่าผมมาจากฟาร์มนี่ผมต้องหาให้ได้เจอนะถนนนี่ใช่ถนนไหมใช่มั้งถ้ามาเจอหมาตอนนี้นี่แย่นะครับผมมองไม่เห็นแต่มันยังพอเดินทางได้คงนอกไปครับเพราะว่าไม่งั้นลำบากแน่เกี่ยวกับอาหารและก็อื่นๆนะทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยกลางคืนนี่มองอะไรไม่ค่อยจะเห็นจริงๆครับมีแต่ความมืดนะความเงียบนะอย่างที่บอกนะจริงเราไม่ควรจะออกมานะกลางคืนเนี่ยแต่ถ้าถามผมตอนนี้มันผมทำอะไรไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะว่าอาหารผมถ้าผมนอนก็ตื่นมาตอนเช้าผมก็จะหิวจัดเลยแล้วก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะอย่างนี้ผมเรียนให้ทราบเสมอแล้วครับว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าได้พยายามมาเลยนะฮะเดี๋ยวนะผมมาจากทางด้านนู้นนี่ก็น่าจะเป็นทางที่ผมจะไปใช่ไหมปีนขึ้นเขามาทำไมเนี่ยเนี่ยนะฮะถนนมันอยู่ทางไหนกันแน่บ้านอยู่นู่นถนนก็น่าจะอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่สูงมากเราไปเดินบนถนนไหมนี่น่าจะเป็นถนนนะฮะโอเคไปทางนี้เนี่ยครับเดินทะลุไปเรื่อยๆน่าจะมีบ้านหลังอื่นอีกนะฮะอันนั้นบ้านที่เราจากมามีโรงนาด้วยนะครับกลัวจะหลงเดินทางผิดจริงๆนะนี่มันมืดแล้วอ่ะไม่หนาวเท่าไหร่ฮะใช้ได้อากาศดีกว่ากลางวันนะฮะนี่ทางเข้าไปบ้านบาสวนของเราฮะว่าแต่ว่าเราเดินถูกทางอยู่หรือเปล่ามืดจริงๆมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะลมอย่างนี้มันเรียบร้อยเลยครับโอ้พายุมาครับไม่ขำมากนี้ต้องกลับบ้านก่อนครับเวรเอ้ยยังไปไหนไม่ได้เลยไม่งั้นหนาวจัดตายแน่ครับเหมือนมันไม่อยากให้เราจากไปสภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ออกไปเดินเล่นที่มันเหนื่อยเล่นทั้งนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยผมเนี่ยต้องขึ้นไปนอนฮะถ้าตอนเช้าว่ากันดีกว่าครับ
ตอนนี้มันไม่รู้จะไปไหนนะไม่รู้จะไปยังไงด้วยห้องน้ำห้องน้ำนอนไม่ได้นะว่ายห้องนี้นะครับบบบโอเคมีถุงเท้ามีนู่นมีนี่แต่เราไม่อยากได้อะไรแล้วนะตอนนี้เหลืออีก8ชั่วโมงนะนอนเต็มนะครับ8ชั่วโมงฟื้นฟูสภาพร่างกายนะไม่รู้จะฟื้นฟูหรือแย่กว่าเดิมเพราะมันต้องหิวแน่เราตื่นมานี่โอเคเสียงลมก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะฮะแต่ยังพอมีกาแฟนะฮะพอมีกาแฟอยู่น่าจะพอให้เราตู้ไปได้นะครับแต่ลมข้างนอกก็ยังแรงมากนะโอ้กระสุนผมมองไม่เห็นได้ไงนี่โอเคมีกระสุนอยู่นิดนึงนะมีอะไรที่เราหลงลืมบ้างหรือเปล่าเช่นอาหารกล่องใหญ่อะไรแบบนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีนะฮะผมคงจะต้องก่อไฟสักเล็กน้อยนะฮะเพื่อกินกาแฟให้ร่างกายอบอุ่นสักหน่อยนะฮะโต๊ะก็พังไปแล้ว Simple Tool Soft Anti Static โอเคสักอันกินกาแฟน่าจะช่วยแคลอรี่ให้ผมได้นิดหน่อยนะฮะหมดแล้วอ่ะผมไม่มีเวลาเลยหนีมาก่อนหน้านี้หนีมามีเวลาเก็บเนื้อหมาก็เก็บได้นิดเดียวนะฮะเก็บได้ไม่มากเลยเป็นเงาไว้ก่อนใน13ชั่วโมงไฟครับเก็บหิวแล้วตอนนี้หิวเลยแหละสภาพร่างกายก็ไม่ค่อยจะดีนะเท่าไหร่แต่ว่าความหิวมันบีบคั้นแล้วมันต้องไปรายการหน่อยเนาะถึงมันจะหนาวสักหน่อยผมต้องไปอย่างน้อยไปแทบไปออกไปเจอหมานะผมจะแฮปปี้มากเลยผมจำใจต้องยิงหรือกวางสักตัวหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะหาโอกาสที่จะเรียกว่าอะไรหาโอกาสที่จะหลบพายุอยู่ที่นี่ได้นะฮะมีสักตัวไหมมาวิ่งหลงๆอยู่บ้างไหมอ๋ออยู่นู่นฮะกวางหนึ่งตัวเราต้องค่อยๆย่องไปครับหนาวสักหน่อยแต่ว่าช่วยหน่อยนะกวางน้อยเดี๋ยวถ้ารอดไปได้เดี๋ยวเราไปทำอนุสาวรีย์ให้โอเคนะหนาวหนาวจัดเลยเดี๋ยวน่าจะมีเวลาเลาะหนังอยู่ฮะต้องดูว่าเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนนะถ้าเราอยู่เหนือลมสัตว์ก็จะได้กลิ่นเรานะไม่รู้ว่าเกมนี้ทำละเอียดขนาดนั้นไหมรุ่นหมาครับถ้าผมพลาดไอ้กวางตัวนี้ผมยังมีหมาตัวนู้นครับอยู่ไกลๆลิฟต์นู้นนะหมาหนึ่งตัวนะแต่ผมเล็งกวางมากกว่ากวางจ๋าอย่าว่างงี้เลยนะอยู่ไหนจ๊ะนั่นไงออกไปซะละเหลืออีกตัวนึงครับขออีกนิดล้มครับหมาตัวนี้เดินอยู่นู่นถ้าไม่รู้จะมาหาผมไหมนะแต่หวังว่าคงไม่มาโอเคเราก็ไม่อยากหรอกนายแต่ว่าขอให้เราเถอะนะโอ้โหสภาพหิวไส้กิ่วเลยเก็บได้หมดแล้วครับโอเคอากาศดีขึ้นนิดหน่อยแต่โอ้โหหนาวจัดกลับบ้านก่อนครับมีของกินแล้วฮะอื่นว่านทีหลังเดี๋ยวฟื้นฟูสภาพมีเวลาที่จะออกเดินทางแล้วฮะยังดีว่าแถวนี้มันมีกวางนะครับกิ่วไส้กิ่วกันเลยทีเดียวได้มา9 โลน่าจะอยู่ไปได้2-3 วันเลย
หิมะขาวโพลนเลยฮะเวลาเพื่อนไปเจอหิมะถึงได้ต้องใส่อะไรนะฮะถึงได้เรียกว่าต้องใส่แว่นกันแดดนะครับเพราะว่าไม่งั้นแสงสะท้อนจากแสงพระอาทิตย์เข้าหาไอตัวหิมะทำให้เพื่อนเพื่อนตาบอดได้นะฮะที่เห็นเขาใส่สกีถ้าไม่ได้ทำเท่นะครับมันจําเป็นนะฮะไม่งั้นอาการตาบอดแน่ครับคนเรามันบอบบางอยู่ได้เพราะว่าเราต้องรู้จักปรับปรุงสู้กับธรรมชาตินะฮะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถอยู่เหนือมันได้นะครับโอเคกินแล้วก็พักผ่อนอีกเช่นเคยครับรู้สึกเหมือนลากเพื่อนเพื่อนมาเสียเวลาตรงจุดนี้นะแต่ว่าเราก็คงจะทําอะไรไม่ได้มากต้องเสียเวลานิดหนึ่งโอ้ยสภาพฉันหิวข้าวหิวข้าวใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคมีมาให้เหลือไหมอันนี้ไม่อยากใช้เลยนะ85ก็น่าติดอันนั้นนี่ไว้ใช้ในข้างนอกดีกว่าฮะแต่ไม่รู้มันทำให้น้ำหนักผมเพิ่มหรือเปล่านะไอ้น้ำมันพวกนี้แต่ว่ามันเติมรู้สึกว่ามันจะเติมตะเกียงได้ด้วยนะเอากำจุดไม่ติดซะงั้นแม่มือตกแต่ตั้ง85จุดอีกเนี่ยต้องติดกันสักหนแล้วฮะถ้าขืนเป็นงี้ต่อไปผมได้พังทั้งบ้านหลังนี้จะไม่เหลืออะไรแน่ๆเลยเอามาทำฟืนนะครับโอเคได้2 ชั่วโมงนะฮะย่างเนื้อสักหน่อยก่อนโอเคกินก่อนกินก่อนนั่งขัดสมาธิกินตรงนี้นะครับโอเคได้แคลอรี่มานิดหน่อยฮะที่เหลือเดี๋ยวย่างย่างเก็บฮะย่างยาวว่าแต่เวลาจะหมดฮะต้องไปเลาะเก้าอี้แถวนี้มาก่อนนะฮะหรืออะไรอีกแชร์เอาเฮ้ยโต๊ะมันหายไปแล้วเก้าอี้อยู่ทำไมครับออกเข้าไปได้ผ้าด้วยนะเอามาเก็บไปสักหน่อยก็ได้ครับเหลือกี่นาทีเลยเหลือ52 นาทีแล้วถ้าทุบโต๊ะนี้45ใส่ก่อนแล้วกันกันเหนียวแอดโอเคย่างครับย่างไปเรื่อยๆยังมีเวลาน่าจะพอนะเพราะมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะแยะเลยต้มน้ำยังนานอีกข้างนอกนี่ได้ยินเสียงลมพัดอู้เลยนะครับกวางตัวหนึ่งได้เนื้อเยอะมากเลยนะฮะไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าหมีเนี่ยผมไม่ได้เป็น20-30 โลเหรอเนี่ยแต่ไม่อยากทำนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเพลงเห็นหมีน้องใหม่จะขายไม่ออกนะครับหิวไส้กิ่วอีกแล้วย่างเนื้อแค่นี้กินไปถึง800 แคลอรี่นะครับดูนะครับคนทำเกมก็เกินไปอะไรจะขนาดนั้นครับย่างเนื้อไม่ถึงชั่วโมงเลยคุณหิวเกิน700 กว่าแคลอรี่นี่ผมว่ามันไม่สมจริงนะเอาดับย่างในครึ่งเดียวเนื้อดิบนะเนี่ยกินกินกินอย่าค่อยจุดไฟใหม่พอใจยังไงไม่พอใจกินอีกเอาให้สะใจพี่เลยแล้วดูสิเนี่ยผมจะเหลืออาหารไปกินสักเท่าไหร่แล้วถ้าพี่กินเยอะขนาดนี้ในแต่ละวันเนี่ยดูสิเนี่ยโหกินโอ้กินโคตรจุเลยอ่ะมันควรจะพอประมาณหรือเปล่าชีวิตย่ำแย่อยู่นะฮะพังเชลเลยครับโบกปากโบกปากจะหมดจะมืดแล้วโอเคก่อไฟอีกรอบย่างเนื้อครับอ้าวทินเดอร์ปาร์คหมดมันน่าจะมีตกอยู่นะฮะเพราะว่าธรรมชาติแล้วมันจะมีนี่ไงฮะเอาอีกเหลือเนื้ออีกนิดหน่อยฮะให้ย่างเสร็จแล้วผมต้องไปนอนนะเพราะสภาพร่างกายไม่เต็มไม่เต็มร้อยแต่ผมว่าเกมนี้มันหิวเร็วมากอ่ะ
มันก็หิวไปนะเหมือนมันจะบีบผู้เล่นไกลๆมันหิวจัดเลยอ่ะหิวเกินหรือในอากาศหนาวมันจะผ่านพลังงานมากกว่าปกติอันนี้ผมไม่รู้นะเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็ช่วยบอกไว้ด้วยนะผมก็สงสัยจริงไอ้เรื่องอากาศหนาวแล้วหายใจคอแห้งต้องกินน้ำบ่อยเนี่ยผมพอเข้าใจได้นะแต่หิวข้าวเร็วขนาดนี้นี่ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่โอเคนะฮะเดี๋ยวก็ขออีกสัก2 ลิตรแล้วกันครับเพราะถ้าพรุ่งนี้อากาศดีก็จะเดินทางต่อเลยนะฮะขี้เกียจมาดิ้นรนอยู่แถวนี้แล้วนะฮะเหลือแค่ชั่วโมงเดียวเวลาหมดซะแล้วสองลิตรเหรอพรุ่งนี้กินก็แทบไม่พอด้วยซ้ำไปนะครับไอ้สักลิตรแล้วกัน1.5เดี๋ยววันนี้กินก็หมดอีกอ่ะแบบนี้นิดหน่อยมันต้องกินบ่อยอยู่นะครับเหมือนล้าโอเคเอาให้เต็มนี่แหละเดี๋ยวไม่รู้ได้ก่อไฟทีเมื่อไหร่นะฮะโอเคเต็มกาแฟเอาไหมไม่ต้องเราพอแล้วเหนื่อยเต็มที่เลยนะครับกินเข้าไปน้ำกินหิวกินนะเอาที่สบายใจอันนี้เหลือเยอะนิดนึงกินเข้าไปพอใจยังโอเคนะโอเคเอาให้อิ่มเลยอ่ะพี่ได้แบบสภาพร่างกายได้ดูดีอ่ะเต็มที่เลยพี่ปื้มไหมเยี่ยมไปนอนนอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันครับถ้าไม่หนาวจนเกินไปก็ว่าจะเดินทางอยู่นะฮะห้องน้ำอีกแล้วชอบจังเลยไม่รู้เป็นอะไร เห็นเป็นเข้านะฮะโอเคเหลืออีก10 ชั่วโมงนะนอนไปเลยครับ11 ชั่วโมงฟ้าสางแล้วออกครับคือสภาพเรามาซะพักผ่อนฮะเสียงลมข้างนอกเงียบนะฮะดูดีจังผมคิดว่าดูดีมากเลยน่าจะเป็นใจหรือเปล่าไหนว่าทางลงโอ้ไม่คุ้นเลยบ้านอะไรนะบ้านชาวไร่นะฮะหิวน้ำเอาไปดูหน่อยว่าเป็นไงบ้างสภาพยังเต็มร้อยยังทรมานได้อีกเยอะโอ้อย่างเงี้ยอากาศหนาวครับหนาวมากเลยด้วยแต่ว่าเรียกว่าไม่มีพายุหิมะแจ่มแต่หมอกลงจัดนะฮะหมอกลงเยอะกินข้าวสักหน่อยเอาให้อิ่มโอ้โหหนาวฮะหนาวนะเนี่ยมันหนาวอย่างนี้ต้องเก็บไม้เก็บอะไรไปสักหน่อยไหมเดี๋ยวเผื่อหาไม่ได้นะเดี๋ยวอาจจะต้องก่อไฟข้างนอกขอรื้อบ้านหน่อยครับนิดนึงแถวนี้มีแดดส่องนะฮะแดดส่องฟ้าตืบซะเลยเผื่อหมอกมันจะจางลงไปบ้างนะฮะเหน็บไปสักหน่อยฮะรีเคมบูดนี่ไหม้เร็วมากแล้วก็น้ำหนักเยอะด้วยนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันจะช่วยชีวิตเราได้คงต้องทำครับมีไม้อยู่ทั้งหมด35นะฮะมีไม้อยู่8 ก้อนแล้วก็แต่ว่ามีทินเดอร์ปาร์คไหมอ่ะไม่มีทินเดอร์ปาร์คเลยก่อไฟไม่ติดเอาอยู่นี่ฮะทินเดอร์ปาร์คโอเคมีอะไรอีกไหมโคดนิดหน่อยไหมไม่เอาเดี๋ยวไปเจอเอาข้างหน้าเดี๋ยวว่าข้างหน้ากินข้าวซะหน่อยฮะกินข้าวกินน้ำนิดนึงเตรียมพร้อมเผชิญโชคกันอีกรอบนึงอันนี้97กินก่อนเอ้ยมีอันไหนนะที่กินไม่หมดนี่ไงอย่าให้มันหลอกลวงด้วยสภาพเต็มๆของมันนะฮะจริงๆแล้วมันกินไม่หมดหิวจังเลยขยันหิวมากๆตัวละครเราตะกะมากเลยครับโอเคลดน้ำหนักไปเอาละเหลือ33ไปต้องพยายามเดินทางไปหาบ้านหลังใหม่ฮะจะเดินฝ่าทุ่งหิมะหรือไปตามถนนดีล่ะครับไปตามถนนดีกว่านะฮะโอ้โหเพราะว่าตรงนี้มันหนาวเลยครับตรงเนี้ยจะได้เจอเศษไม้เสร็จแล้วก็จะเก็บซะหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชวนหลงทางจังเลยให้บ้านมึงเนี่ยถนนอยู่ทางนี้ใช
ใช่ไหมเพราะเราต้องมาจากด้านนี้ถนนถนนนี่กลับบ้านอ้ออยู่นี่โอเคแล้วเส้นข้างหลังไม่คืออะไรเอาเฮ้ยแล้วบ้านกูไปทางไหนวะนู่นเปล่าอ่ะแล้วถนนอันนี้ก็ถนนแล้วตรงทางไปอยู่ไหนผมงงทางนู้นมั้งเพราะมันมีแถบอยู่นะฮะใช่ปะวะสะพานผมเห็นสะพานอยู่มันต้องเอาสะพานนั้นยึดเป็นหลักครับสะพานเดี๋ยวดูซากกวางก่อนเรายิงไปแถวนี้ใช่ไหมถ้ายิงไปแถวนี้มันอยู่แถวนี้แหละอ้าวเฮ้ยไม่มีซากกวางมาถูกทางหรือเปล่าอืเกลียดจังเลยว่ะอ่ะหนาวด้วยนะแต่ลองเดินไปดูแล้วกันครับผมไม่รู้เหมือนกันลองไปดูซะหน่อยว้าวนี่มันที่ไหนอ่ะยังไม่เห็นสะพานเลยฮะหมอกลงจัดนะฮะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยมีไม้อยู่นั้นตัวหนึ่งลองเดินไปเรื่อยๆก่อนนะฮะตามทางมันไปถึงไหนนะฮะความเหนื่อยล้าก็ขึ้นเร็วมากเลยครับเป็นเพราะเราแบกน้ำหนักแล้วก็ย่ำหิมะอยู่นะฮะนั่นคืออะไรเอ่ยเอ๋มันคือเป็นเหมือนโรงนาฮะลองเข้าไปดูครับเจอเศษไม้เศษอะไรก็เก็บซะหน่อยเราเคยมาหรือยังวะเนี่ยจำไม่ได้เจอเศษไม้เก็บไว้ก่อนครับอาจจะได้ใช้ไม่ใช่อาจจะมันต้องได้ใช้แน่สีด้าแรมโอ้ยมีซากอะไรอยู่ตรงนู้นคนตายหรือว่าซากอะไรวะแถวนี้เราเคยมาหลงอยู่หรือยังขอดูหน่อยอ๋อเราเคยมาแล้วครับตรงนี้ที่เราติดอยู่แล้วผมวิ่งไปวนๆอยู่หาทางไปไม่ได้ครับนั่นแหละที่นี่เลยฮะแต่ว่าตรงนี้มีซากหมาคงไม่ใช่หมาที่ผมยิงตายไปนะหรือใช่อาจจะใช่ขอดูก่อนฮะมีเนื้อหลงเหลืออยู่เปล่ามันมีหมอกอะฮะพอจะออกมาก็มีหมอกพอมีหมอกปั๊บเนี่ยผมทิ้งไว้เองเลยเนี่ยเนี่ยทินเดอร์ปาร์กก็มีเนี่ยเผลอๆเนี่ยจะเป็นหมาที่ผมยิงเอาไว้แหละแล้วผมก็ขโมยอาหารไปนะฮะแล้วก็วิ่งต่อไปทางนู้นนี่ฮะอ๋อแสดงว่าทางวนเป็นวงกลมแน่นะครับไอ้หมาน้อยเหลืออีก2 โลขอก่อนแล้วกันนะถ้าจะเริ่มหนาวแล้วครับผมอ่ะโอเค thank you เราโอ้โหหนาวนิดนึงฮะไม่มากไม่มากไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วทางนู้นล่ะทางนู้นคงจะเป็นกระท่อมที่ผมวิ่งไปแล้วหลงนั่นแหละครับแล้วก็วิ่งทะลุมาทางนี้เจอกระท่อมหลังนี้นะฮะแล้วมันยังไงล่ะแสดงว่าน่าจะผิดทางนะครับเนี่ยผมว่าผมน่าจะมาผิดทางก่อนอื่นก่อไฟก่อนไหมก่อไฟแถวนี้อีกแล้วเหรอไม่ขำนะฮะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพายุหิมะมาผมก็วิ่งหลงอยู่แถวนี้อีกกลายเป็นฉายหนังม้วนรอบสองไม่ต้องทําคลิปนี้ก็ได้ครับให้เพื่อนๆย้อนไปดูคลิปที่แล้วอารมณ์เดียวกันแต่ว่าอันนี้มันไปไหนอันนี้มันไปไหนไม่คิดจะทําป้ายบ้างหรออเมริกาเหนือโอ้โหแล้วมันไปไหนแล้วครับขอดูหน่อยฮะเดี๋ยวผมจะโผล่ไปแค่หัวเนินนี่แหละครับผมอยากรู้ว่ามันไปไหนโอ้โหมันโล่งโจ่งโจ่งแจ้งแล้วไม่รู้จะไปไหนครับหนาวแล้วครับเนี่ยเหนื่อยด้วยเหนื่อยเร็วมากเลยไม่รู้ว่าเรายังล้าอยู่จากอาการนั้นหรือเปล่านะฮะ
อาการไฮโปเทอร์เมียก่อนหน้านี้สองวันนะฮะเหมือนยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่ลองขึ้นเนินไปดูนะครับมีอะไรไหมแม้ต้องก่อไฟแล้วเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวก่อไฟกินข้าวให้มันอิ่มๆหน่อยอันนี้ก็มีถนนเล็กๆนะฮะนี่ไปไหนล่ะอ่ะนี่มีทางรถไฟมีทางรถยนต์ผมได้ผ่านมันมาไหมบอกเลยว่าก็ไม่รู้เหมือนกันจำทางไม่ได้แล้วทะลุไปถึงไหนแล้วเนี่ยเริ่มจะมือสั่นแล้วฮะนำแล้วแต่ผมยังไม่เจอถ้ำไม่เจอบ้านนะครับเพราะนั้นผมหยุดไม่ได้พักไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมพักทำใจเย็นอยู่แถวนี้แล้วก็ถ้าพายุมานี่ดับแหงมต้องทนไปก่อนครับข้างหน้านั่นคืออะไรทุ่งกับระเบิดไม่ใช่เป็นเหมือนเป็นเหมือนไร่ของชาวบ้านนะฮะน่าจะมีบ้านอยู่แถวนี้ไหมถ้ามันมีไม้ปักๆแถวนี้นั่นไงโอ้เป็นโรงนาครับแต่โรงนาแบบนี้มันไม่ช่วยอะไรฮะไม่กันฝนไม่อะไรทีสไตรฟาร์มแตดอ๋อทีสไตรท์ฟาร์มสเตทเป็นฟาร์มฮะมีอะไรอยู่บ้างเอ่ยมีกระต่ายครับก็มีกระต่ายเยอะเลยฮะแต่ว่ามีบ้านสามหลังแล้วก็มีอะไรบินอยู่ตรงนั้นแสดงว่าต้องมีศพแน่ครับแล้วไม่มีบ้านใช้ได้ใช้งานได้เลยเหรอเนี่ยโอ้บ้านพังหมดเลยโดนพายุพัดเลี่ยมโอ้หนาวจัดฮะเดี๋ยวคงต้องก่อไฟตรงนี้ก่อนนะไม่คือต้องนอนพักแถวนี้ไปก่อนนะหวังว่าไอ้บ้านหลังนี้คงจะมีมุมให้ผมหลบลมโอเคโอเคโอเคได้ครับตรงนี้จะก่อไฟไอ้นี่ก่อนฮะสตาร์ทไฟสตาร์ทไฟไม่ไหวแล้วเดี๋ยวค่อยไปขุดไอ้กวางตัวนั้นฮะถึงแม้จะติดพายุอยู่แถวนี้ก็น่าจะอยู่ได้วันหรือสองวันนะฮะถ้ามีฟืนนะเพราะว่าจะว่าไงเดียเพราะถ้ามีฟืนนะฮะเพราะว่าตรงนี้ก็ยังพอมีอาหารนี่ฮะมีอาหารมีน้ําแต่ปัญหาคือความหนาวไม่งั้นผมต้องสั่งต้องพยายามสะสมพวกไอ้นี่เอาไว้พวกกิ่งไม้ต่างๆนะฮะรีเคมบวดนี่หนักนะทิ้งไปก่อนเคสติ๊กเก็บไว้ให้ไม่ได้ใช้วูดมีดเอาครับย่างไปก่อน8 ชั่วโมงเดย์ไลท์เลยขอให้หมอกมันจางๆหน่อยจะได้ไปต่อได้เดี๋ยวตอนนี้เราก็มาเป็นก็เรียกว่าอะไรสำรวจเข้ามาถึงแผนที่ใหม่แล้วนะแต่ไม่รู้เป็นไงบ้างเดี๋ยวไอ้กวางข้างหน้านี้ก่อนนะอยู่เดี๋ยวไปตืบกวางข้างหน้านี้จะกินสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะร่างกายได้อบอุ่นแต่จริงหน้าเก็บไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเผื่อยามจำเป็นนักหนากินสักหน่อยนะเพราะว่าเหนื่อยล้าแล้วอ่ะกินกินกินเหลือแค่3 ถ้วยนะกาแฟไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่ว่าอุ่นเยอะฮะโอเคไอ้หนูน้อยมีแค่กิโลเดียวเองอ่ะไม่เยอะฮะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแล้วนะฮะโอเคหมอก็ยังลงอยู่นิดหน่อยสิ่งที่ผมน่าจะทำในตอนนี้ก็คือว่ามันเหลือแค่6 ชั่วโมงผมน่าจะรับความเหนื่อยผมก็ขึ้นมาจมหูเลยเพราะนั้นที่ผมจะทำก็คือผมน่าจะหากิ่งไม้เพื่อให้รอดจากคืนนี้ไปได้นะครับกิ่งไม้ตกแล้วครับเราไปดูบ้านอื่นๆแถวนี้หน่อยตอนนี้ยังอบอุ่นอยู่ฮะมีอะไรตกอยู่บ้างไม่มีเลยนะฮะที่น่าจะเป็นไม้ใหญ่แดดออกแล้วมีอะไรไม่เอ่ยแถวนี้ไม่มีนะเคสีด้านแล้วก็เอาท่อนเบลเลอร์เอาตัวรอดจากคืนนี้ไปให้ได้ก่อนนะหนาวนิดหน่อยครับโอเคเอาท่อนใหญ่ๆแล้วฮะได้อีก3 ท่อนผมไม่รู้ว่าไอ้ถังนั่นน่ะมันเวลาที่ลมพายุพัดเนี่ยมันจะต้านทานได้หรือเปล่านะเอ๋ไม่มีหมาเนาะโอเค
เหลืออีก4 ชั่วโมงฮะ4 ชั่วโมงไปเอาไม้ท่อนใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวไปกลับเอ๊ะแต่4 ชั่วโมงเดี๋ยวต้องไปจุดไฟใหม่ไหมเนี่ยสงสัยต้องจุดไฟใหม่นะครับโอเคตรงนั้นมีไม้ใหญ่ๆเยอะฮะไปขุดไม้ใหญ่ๆเก็บไว้หน่อยฮะจะได้อบอุ่นผ่านคืนนี้ไปได้นะครับพอถึงตอนนี้ตรงนี้ดูเหมือนตันแล้วว่าผมไม่เห็นทางไปไหนเลยนะเนี่ยไม่งั้นต้องไต่ขึ้นเขาฮะแต่วันนี้คงไม่ไต่แล้วครับเนี่ยอันนี้เนี่ยเพราะผมเหนื่อยมากแล้วโอ้ไฟแลมแลมเลยฮะแต่ว่าใช้เวลาเบรกดาวน์45 นาทีเหนื่อยจัดนะครับตอนนี้ก็ใกล้มืดเต็มทีเหลืออีก3 ชั่วโมงนะฮะโอ้เหนื่อยจนแทบจะเดินไม่ไหวแล้วนะฮะพอแล้วมั้งไปเหอะกลัวว่าเดี๋ยวเหนื่อยจัดมันจะล้มฟุบลงไปนะฮะมีเนื้อกวางเนื้อหมานิดหน่อยนะให้อยู่ได้แน่คืนนี้นะที่เหลือคือว่าระวังเรื่องฟืนไฟนั่นเองนะครับให้มันพอประมาณเหนื่อยจัดไฟยังอยู่ฮะโอ้ไม่ได้เข้าสำรวจนี่ใครมาทิ้งของไว้ให้เต็มเลยโอ้มีอาหารฮะมีอาหารมีอาหารโอ้แจ่มมากโอ้ทิ้งที่นอนไม่ให้พร้อมเลยเจ้าของไม่ไหนแล้วเนี่ยโอ้มีขวานด้วยฮะอันหนึ่งอย่าบอกนะว่าพี่นอนอยู่ใต้หิมะนี้โอ้มีน้ำด้วยครับแจ่มเดี๋ยวนอนแถวนี้แล้วครับโอเคต้องดูว่าอยู่ข้างในอุ่นขึ้นไหมนะฮะถ้าอยู่ตรงนี้อุ่นไหมเพราะอุ่นนะฮะไฟกระแทกมาได้ว่างั้นเถอะแน่ๆอย่าเพิ่งดับเฮ้ยเออโอเค7 ชั่วโมงนะฮะเหลืออีก7 8 9 10โอ้ผมไม่แน่ใจแล้วล่ะว่ามันจะพอไหมอันนี้น้ำหนักเยอะฮะกินไปก่อนโอเคแล้วก็ฮีทอัพไปเลยฮะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผมเกรงว่าฟืนจะไม่พอจริงๆนะถ้าฟืนไม่พอนี่ลำบากครับแต่หมดแล้วกินเท่าไหร่มีฟืนแถวนี้ไหมฮะต้องหาฟืนแถวนี้สักหน่อยนะเพราะฟืนไม่น่าจะอยู่ได้ละผมว่าฟืนอยู่ก็แบบฉิวเฉียดเลยอะเรียกว่าถึงพรุ่งนี้เช้ามันก็ยังไม่นั่นนะแล้วถ้าไปยุพัฒน์นี่มีหวังหลอมแหลมเอาไงดีขอดูนะถ้าไม่มีพายุนะอยู่ได้แต่ถ้ามีมันไม่น่าอยู่ได้ครับโอ้ได้แค่ไม้กิ่งไม้ไม่กี่อันนึงได้แค่ไม่กี่นาทีมันติดตรงค่าความเหนื่อยนะไม่งั้นผมไปต่อแล้วนะเนี่ยเริ่มละสภาพร่างกายไม่ดีละเอาวะเสียงก็เสียงไม่งั้นผมช่วยไม่ได้ครับเออไม่มีทางพอให้8 9 11 ชั่วโมงเต็มที่เลยฮะเกือบ12 ชั่วโมงนะฮะเหลือ3 ชั่วโมงเดย์ไลท์เลฟแสดงว่าผมตื่นมาเนี่ยมันก็ยังมืดอยู่เลยครับอย่างนี้ผมต้องกินกาแฟสักนิดนึงดีกว่าแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะแล้วเอาไปตัดไม้เพิ่มอ่ะไม่งั้นอยู่ไม่ได้แน่ไม่ถึงพรุ่งนี้เช้านะกินกาแฟเพื่อช่วยเรื่องเอ็กทานนะฮะเพื่อเรียกว่าอะไรอ่ะผมจะได้ไม่นั่นนักโอเคแล้วก็ทิ้งของไว้แถวนี้สักหน่อยนะฮะทิ้งของยังไม่จำเป็นทั้งหลายนะฮะดอกเพื่อลดน้ำหนักนะดอกตอนนี้แบกน้ำหนักได้น้อยมากเดินไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยอ่ะแต่ว่าผมต้องการไม้อ่ะเหลืออีก2 ชั่วโมงฮะไม้อยู่ทางนู้นฮะไกลๆลิบๆไม้แต่ถ้าผมขุดเข้าไปนี่จะรอดไหมวะแม่เว้ยลำบากจังเลยบอกตรงตัดสินใจไม่ได้ถ้าผมไปตัดอยู่แล้วมันเกิดลมแดดขึ้นมายังพอมีแรงเว้ยแถวนี้มีไหมเนี่ยอยากได้ไม้อะนายเก็บมีแค่สติ๊กเองอั
ันนี้โอ้เจอแล้วครับได้ก้านใหญ่เอาอีกสักอันโอเคทินเดอร์ปาร์คสติก็เอาไว้ช่วงนี้เอาหมดเดี๋ยวมันจะไม่พ้นคืนนี้นะโอเคไปหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับฟ้ามืดแล้วด้วยฮะเมื่อก่อนเนี้ยถ้าอยู่ในโรงนาแบบนี้ฮะสามารถที่จะกดไอ้นี่ได้กดแบบว่ากดเข้าไปแล้วก็แบบว่าหรือเอาไม้รีเคมบูดได้ฮะแต่ว่าตอนเนี้ยมันทำได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วนะฮะมันไม่มีแล้วเหนื่อยจัดฮะคงต้องนอนละ10 ชั่วโมงเหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เอ่ยโหมันน่าจะดับก่อนแหละไฟอ่ะเดี๋ยวนอนก่อนสัก6 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็นอนซ้ำนะฮะคือตื่นมาแล้วก็ก่อไฟซ้ำนะฮะว่าจะนอนสัก6 ชั่วโมงค่อยว่ากันจะได้มีแรงโอเคเก็บของกันอยู่กลางหิมะไม่ดีนะยามีอะไรบ้างไหมโอ้มีในที่บาร์ Thank God I found you อ่ะกินข้าวก่อนครับหิวจัดอันนี้หิวอ่ะกินเข้าไปน้ำหนักเยอะด้วยกินเอาให้อิ่มเลยเต็มที่พอใจยังน้ำหน่อยร่างกายนี้ทรยศเราตลอดหิวอยู่นั่นเนี่ยต้องนอนตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ยังคงอบอุ่นฮะเอาสัก6 ชั่วโมงอย่าไฟดับนะแจ่มมากไฟยังติดอยู่เหลืออีก6 ชั่วโมงฮะมาเติมไฟหน่อยนะโอ้ไฟนี่ยังไปได้แจ่มเลยนะฮะแอดเข้าไปนิดนึงฮะให้มันกลายเป็น8 ชั่วโมงฮะโอเคเผื่อไว้ฮะเผื่อไว้สภาพร่างกายโอเคแต่ก็ยังคงเหนื่อยอยู่นะฮะนิดๆกินเข้าไปครับน้ำแล้วก็นอนพักต่อให้สัก6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงนะฮะถึงเช้าเลย7 ชั่วโมงเลยแล้วกันผมก็ได้โอเคสภาพร่างกายก็น่าจะเต็มแล้วนะความเหนื่อยล้าก็น่าจะลดลงไปโอเคเช้าแล้วครับพี่กับดูฮะอันนี้มีอยู่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ไม่เอาดรอปไปเลยครับพี่เกียร์แบกน้ำหนักฮะตอนนี้โอเคกินข้าวในเช้าเตรียมพร้อมเดินทางครับพยายามลดน้ำหนักให้มากที่สุดครับโอเคเราก็ยังอุ่นอยู่นะฮะโอ้โหหมอกหมอกขนาดนี้ไม่เวิร์กอะฮะเดี๋ยวนะแอบดีหน่อยแล้วกันได้6 ชั่วโมงฮะขอนอนอีกสักหน่อยแล้วกันไม่นอนก็ได้เดี๋ยวขอซ่อมนู่นนี่แล้วกันรอให้หมอกมันหายไปก่อนนะฮะเอาเวทไปก่อนครับเราพยายามให้หมอกมันหายไปนิดนึงนะมองอะไรไม่เห็นอย่างนี้เดินไปก็หลงตายนะครับไปไหนไม่ได้ละอันนี้84%แล้วนะฮะมีแพ้ซะเลยฮะใช้ผ้าเยอะดีจับไปผมขวานี่ผมต้องเดี๋ยวต้องรับไว้หน่อยฮะจิ๊กแจ๊ะจิ๊กแจ๊ะนะฮะโอเคมีอะไรอีกขวานลงไปเยอะนะฮะอันนี้คนละขวานเดียวกันหรือเปล่าเรามีขวาน2 อันนี่ไงโอเคฮะอันนี้ชาร์เป็นสมัยก่อนต้องใช้ไม้ด้วยนะผมเคยบอกไปหลายหนแล้วเนาะอันนี้มันดีขึ้นนะใช้แค่นี้ฮะรับๆเอาและอีกอันนึงก็เดี๋ยวทิ้งไปเลยฮะเพราะว่ามันสิ้นเปลืองไม่ได้ใช้อะไร
็บไปก็เท่านั้นละรู้สึกว่าถ้าผมฮาร์เวสต์มันก็น่าจะได้ไม้ไฟเออร์วูดนะแล้วก็ได้เหล็ก2ชิ้นเอาไว้ซ่อมอย่างอื่นได้เลิศโอเคอันนี้ทำต่อจะอัพต่อโอ้โหลมงานมาแล้วขอดูนะลมมาจริงด้วย51มิล51แต่ดูเหมือนลมจะทำอะไรนี่ไม่ได้นะฮะใช่ไหมเพราะว่าดูเหมือนว่าเพราะมันอยู่ในถังไงฮะมันเลยไม่มีปัญหามันก็ดีแหละแต่ว่าความหนาวของมันนี่จะพอไปเอาไว้นั่นได้ไหมอ่ะ4ชั่วโมงแอบปีนหน่อยครับกลายเป็น6เดี๋ยวได้กลับมาพักที่นี่เพราะมีพายุคงไปไหนไม่ได้ฮะแต่ว่าต้องไปหาไม้ฮะต้องไปจะตัดไม้2อันนั้นแล้วกลับมาคงหนาวสั่นยีกๆเลยฮะเพื่อที่จะอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะฮะข้างบนนั้นเป็นเขาหมดเลยฮะคงไปไหนไม่ได้ครับแต่มีไม้อยู่2อันตรงนี้ที่ผมอยากได้แต่เมื่อวานแล้วนะแต่เหนื่อยเกินที่จะตัดมันหนาวจัดแน่ครับโอเคเหลือนิดหน่อยนะไฟแล้ว45นั่นนะครับแป๊บเดียวมาเลยครับพายุหยุดแต่ความหนาวก็มาเช่นเดียวกันนะฮะเบาลงนะฮะเดี๋ยวไปทำให้ร่างกายอบอุ่นนิดนึงแล้วก็เดินทางต่อดีกว่านะอากาศอย่างนี้หายากหวังว่าไฟคงยังอยู่นะฮะถ้าไฟยังติดอยู่ก็ดีฮะจะได้ทำให้ตัวเองอบอุ่นแล้วก็กินข้าวกินน้ำนิดนึงแล้วก็เดินทางต่อดีกว่านะครับยังติดอยู่ให้ติดอยู่โอ้ถังนี่ช่วยได้เยอะเลยแบกถังไปด้วยได้ไหมเนี่ยอยากได้เหนื่อยอีกแล้วครับเวรกรรมยังไม่ได้ไปไหนเลยโอเคน้ำหน่อยกลายเป็นเริ่มแบกน้ำหนักไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ดีแพ้นะครับดีแพ้ไปฮะระหว่างรอให้ร่างกายฟื้นคืนนะครับโอเคเต็มร้อยอย่างอื่นละเอาหมวกไปเริ่มแย่นะครับเฮ้ยดีแพ้ไม่ได้ไม่มีผ้าหรอกใครบอกไม่มีล่ะเรามีนี่อยู่นะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเกินครึ่งอีกแล้วใส่ต้องค้างนี่อีกแล้วมั้งคืนเนี้ยไม่ไหวเลยไหมโอเคเอาเวฟได้พาทั้ง10ชิ้นน่ะหิมะพัดฮะพายุงี้คงไปไหนไม่ได้อ่ะใจเย็นก่อนแต่ได้นอนนี่อีกวันนะครับชัวร์นั่นนะครับตัดปั๊บมาปุ๊บหวังว่าไอ้นี่คงจะไม่มีปัญหากับลมนะฮะคิดว่าคงไม่มีเดี๋ยวขอดูก่อน3ชั่วโมง28 27แทบไม่มีปัญหากับลมนะฮะโอเคถึงแม้จะหนักแค่ไหนแต่ว่ามันอยู่ในนี้แต่มันก็ลงไปพอสมควรนะโอ้โหจะหนาวอะไรขนาดนี้เนี่ยยี่ห้านะแต่ก็พออยู่ได้เหลือกี่นาทีเนี่ยกว่าจะมืดเราไม่รู้นะฮะแต่อย่าผมใส่ฟืนมาสักหน่อยให้ได้6ชั่วโมงโอเคก็ซ่อมของไปก่อนอีกแป๊บนึงเดี๋ยวขอนอนเฮ้ยเต็มจุงเบยเสื้อพรีเมียมของเราอันนี้สำคัญที่สุดในบรรดาทั้งหมดของผมที่มีแล้วเพราะมันกันหนาวได้ดีที่สุดเลยจริงๆถ้าใส่ซ้อนได้2ตัวนะแพ้หมดนะได้ลดน้ำหนักตัวเองไปด้วยนะครับเดี๋ยวนะ
็ยังเหลือเยอะฮะทั้ง6ชั่วโมงเนี่ยโอ้ลมทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกครับงั้นเดี๋ยวก็ดีฮะเดี๋ยวผมจะได้เสียโอกาสซ่อมของเสร็จเดี๋ยวได้เติมไฟลงไปนะฮะแล้วก็นอนพักผ่านคืนนี้ไปเลยนะฮะน่าจะโอเคแต่ผมไม่คิดว่าฟืนผมจะอยู่ไปถึงคืนพรุ่งนี้หรอกนะฮะตอนนี้มันยังเป็นช่วงกลางวันอยู่เลยจะต้องพักแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็นอนสัก6หรือว่า5ชั่วโมงเพื่อที่จะให้พายุมันผ่านไปแล้วออกไปเก็บฟืนอีกรอบนึงนะฮะเสร็จแล้วก็พักที่นี่แล้วค่อยไปต่อนะฮะว่าได้ย้อนกลับไปนอนที่บ้านแน่เลยครับเหลือจริงๆมันเหลือเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวขอนอนดูก่อนนะว่าจะไปได้ถึงไหนเปรตเป็นเปรตนอนใกล้ไฟนะครับตรงนี้อุ่นนะโอเคนอนสัก4ชั่วโมงฮะขอสักหน่อยไม่ตื่นมาให้นั่นดับละกลายเป็นกลางคืนนะฮะโอ้โหแถมยังไม่หยุดด้วยนะครับนี่มันด้านมากๆหิวน้ำขอดูไฟก่อนไฟได้อีก4ชั่วโมงนะโอเคไฟได้อีก4ชั่วโมงไฟได้อีก4ชั่วโมงงั้นก็ทำโน้นทำนี่ไปก่อนโอ้นี่มันเดย์ไลท์อยู่เลยนะโอ้โหตายแล้วแม้ผมไม่รอดคืนนี้แน่เลยตายฮะเหลือแค่ชั่วโมงเดียวเกมหมดแล้วพายุหยุดยังอ๋อหยุดแล้วครับถ้าหยุดนี้ผมคงต้องออกไปเรียกว่าออกไปหาฟืนฮะไม่งั้นอยู่ไม่รอดคืนนี้แน่เดี๋ยวก่อไฟทิ้งไว้ฮะแล้วออกไปหาฟืนนะฮะโอเคกินน้ำแล้วก็กินอาหารกินให้เต็มฮะแล้วก็โอเคคงจำเป็นต้องอันนี้สักดอกหนึ่งนะครับแอดเฟลเข้าไปให้เต็มฮะ8ชั่วโมงได้9ชั่วโมงเนี่ยแจ่มเลยแต่ว่าคงไม่รอดอยู่ดีฮะเพราะนั้นเนี่ยเตรียมน้ำนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปหาฟืนดูนะเดี๋ยวกลับมาอันนี้ต้องเดินตามรอยเท้าตัวเองกลับมาโอเคมีความเหนื่อยล้านิดหน่อยนะฮะกินให้ร่างกายอุ่นหน่อยครับมืดแล้วเทคทอสไปก่อนเลยอันดับแรกโอเคว้าวหนาวนะฮะนิดนึงแต่ว่าตรงนู้นมันมีเหมือนเป็นแท่งอะไรผมอาจจะเก็บฟืนเก็บอะไรได้บ้างนะมืดฮะมองมาทางนู้นยังพอเห็นแสงอยู่นะคงต้องเดินตามรอยเท้าตัวเองกลับถ้าหิมะไม่กบไปซะก่อนอันนี้คืออะไรไม้หรือเปล่ามันไม่ใช่ไม้นะมันคืออะไรเหล็กครับเป็นเหล็กอะเฮ้ยแล้วพี่เอาเหล็กมาทำอะไรวะเนี่ยโอ้มันเป็นเหล็กอ่ะตายหาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องเดินตามรอยเท้าตัวเองกลับนะนั่นโอเคเพราะว่าไม่งั้นเรามองไม่เห็นอะไรเลยแน่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ทางนี้โอเคขึ้นไปบนนี้หน่อยขึ้นไปหาฟืนข้างบน
น่าจะอีกสักท่อนหรือสองท่อนก็พอนะฮะเพียงพอให้ถึงเช้าฮะไม่งั้นเรานอนแข็งแน่เลยมีตกอยู่บ้างไหมขอสักท่อนสองท่อนสิสติ๊กก็ยังเอาว้าวมืดมากฮะกาแฟช่วยเราไม่ได้ครับยังอบอุ่นอยู่นะฮะเจอเร็วๆหน่อยซิอยู่ไหนบ้างนั่นนั่นใช่ไม้ไหมใช่สิแม่ไฟวูดด้วยแจ่มเลยเวลาต้องใช้แล้วครับโอเคไฟเออร์วูดแล้วก็ตรงนู้นมีอีกอันหนึ่งยูพิมาพัดแล้วอะหนาวไหมหนาวครึ่งเดียวพ้นจากอันนี้ก็กลับแล้วว้อยรอดแล้วคืนนี้พรุ่งนี้ไม่รู้น่าจะหนาวอีกแล้วครับนำรับประทานแน่โอเคโอเคตามรอยเท้าตัวเองกลับอะอ้าวรอยเท้ากูหายงามไส้แล้วแต่มาด้านนู้นยังไงก็ลงไปเรื่อยๆแล้วกันอยู่นู้นฮะแสงไฟของเราแสงแห่งชีวิตฮะช่วงนี้บอกเลยว้าอากาศชอบดีตอนกลางคืนเฮ้ยบ้าหรือเปล่าโอ้ได้ยังอยู่ดีตั้ง7 ชั่วโมงนะเราไปนิดหน่อยนะฮะเริ่มหมดแล้วอาหารก็ใกล้ความจริงเติมฟืนไปก่อนได้ไฟวูดมานะทอดแอดเวลไปนะครับไม่ใช้แล้วฮะ10 ชั่วโมง11 ชั่วโมงเป็นที่นะครับเดี๋ยวอีก9 ชั่วโมงนะฮะโอเคเลยเดี๋ยวไฟอาวุธนี้เราเก็บติดตัวไว้บ้างนะครับเพราะว่าจะได้เมลสโนยสักหน่อยฮะทำน้ำติดตัวไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คงเดินทางต่อแล้วนะฮะถ้าอากาศดีนะถ้าอากาศดีหรือไม่ดีก็คงต้องไปเพราะว่าอาหารเราหมดแล้วนะว่าเดี๋ยวได้ไปจบลงที่บ้านเดิมแง่เลยนะโอเคอุ่นแล้วนะฮะไปนอนดีกว่า8 ชั่วโมงนอนยาวเลยครับ9 ชั่วโมงอ่ะไฟเฟยก็น่าจะอยู่ได้ฮะสบายสบายโอเคไปยุทิมานิดหน่อยนะฮะคงต้องอย่างไงคงต้องไปแล้วนะฮะยังอุ่นอยู่นะพายุหิมะมันจะมาพัดอะไรตอนนี้แล้วเห็นไหมเนี่ยวันปวดใจพัดอีกแล้วว่ามันใช่เวลาไหมว่ามันใช่เวลาควรจะมาพัดไหมแต่มันก็ยังพอมองเห็นทางนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปได้อันนี้อยู่นานเท่าไหร่5 ชั่วโมงถ้าผมยัดเข้าไปมันอยู่นี่ถึง11 ชั่วโมงแล้วผมหิวว่ะกวางก็หายไปแล้วนะแถวนี้มีกวางมีกระต่ายไหมมันก็มีนะแต่ถึงขนาดปืนยิงกระต่ายเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าอะไรนะขี่ช้างจับตะกั่วแตงกันเลยโอเคมันกระต่ายไหมนะเอาไม่ใช่ฮะเป็นเหล็กอะนะฮะก็มีพายุหิมะพัดแหละแล้วก็มีไม้อยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะหนาวเร็วมากครับว้าวทำไงดีจะว่าไปก็พอมีอาหารนะฮะหน่อยนึงเติมถ้าจะอยู่ไปได้สักครึ่งวัน
ภาพร่างกายก็มันเริ่มจะหิวแล้วแหละความเหนื่อยล้าไม่มีนะไปต่อดีกว่าไหมมันต้องเสี่ยงแล้วมั้งครับงานนี้ไปตรงนี้อยู่เท่าไหร่5 ชั่วโมงเอาวะไปก็ไปครับไม่รู้จะอยู่ทำไมโอเคหิวนิดหน่อยไปกันเลยครับอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรมีแต่หิวไม่มีเวลาจะมามีไม้อยู่นิดหน่อยอันนี้ไม่ก่อไฟเวลาย่ำแย่นะการเดินที่ไม่รู้จุดหมายปลายทางมันก็ลำบากนะครับนี่อะไรกระต่ายล่ะจำเป็นไหมว่ากูถึงจะต้องยิงกระต่ายเลยเหรอไม่ใช่ฉี่นะครับเนี่ยเป็นการยิงกระต่ายจริงๆยิงจริงๆเลยถามว่าจำเป็นไหมถ้าถึงเวลาแล้วมันก็จำเป็นมั้งโอ้โหแล้วไวขนาดนี้ยิงยังไงเอาเถอะช่างมันครับไปก่อนดีกว่าไอ้กระต่ายน้อยสายเนินขึ้นไปดูครับมีอะไรบ้างไม่เดี๋ยวนะผมเก็บที่นอนมาแล้วใช่ไหมโอเคไม่มีที่นอนนี่หนาวใจแน่นอนโอ้ช่วงนี้ครับเจออะไรก็รักหมดแล้วครับหมาหมีเอ้อนั่นมันซากอะไรเอ่ยแจ่มมากขอสักนิดขอสักนิดอ้าวตายหาคนนี่หว่ากินไม่ได้ไม่ใช่ซอมบี้ตุยได้กินคนนะฮะโอ้ได้อาหารมานิดนึงฮะขอบคุณมากเลยนายเป็นศพแรกที่ให้อะไรกับเราบ้างนะเริ่มหนาวแล้วครับโอเคแถวนี้แถวนี้สงบหน่อยเฮ้ยพายุเอ้ยจะพัดอะไรกันนักหนาตัวเดินหลงไปเรื่อยนะครับเนี่ยว้าวเพราะนั่นเป็นสะพานท่าจากไม้เลยนะฮะแถวนี้น่าจะมีบ้านคนนะถ้างั้นอ่ะบ้านคนเฮลโล anyone there I need some help pleaseเก็บไม้ไว้ก่อนนะเผื่อต้องก่อไฟนะครับในยามที่อับจนเอาละครับเริ่มละเดินไม่ออกครับหนาวจะหนาหิมะหนามากท่านี้มันทะลุไปไหนอ่ะขึ้นไปบนเขาเหรอลองดูทางมันลองเดินขึ้นไปดูว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วมีนี้ทำไมไม่ข้ามทำอะไรทะเลสาบเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะถ้าตรงไปทางนู้นไปไหนอ่ะหรือถ้าตรงไปทางนี้ไปไหนอ่ะอันนี้แหละครับที่อยากรู้จริงๆเลยแต่ผมก็เร่งไม่ค่อยไหวแล้วนะเหนื่อยเพราะผมเดินวนซ้ำซากอยู่แถวนี้นะเนี่ยแต่พายุก็พัดจังตรงนี้ที่บังลมก็ยังชั่วหน่อยก็ยังหนาวอยู่ดีครับขุดบ่อหิมะตกปลาได้ไหมเนี่ยลมแรงมากโอ้เหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆเดินไม่ออกแล้วครับตอนนี้เร่งหน่อยสิหิมะมันหนาขึ้นสูงกว่าหัวเข่าเลยมั้งครับเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ผมเดินแล้วขอบ้านคนสักหลังเธอ please ที่ไหนก็ได้นะมาอยู่กันหน่อยเถอะหัวเริ่มหนาวแล้วครับหนาวแบบนี้เลยแหละหนาวแข็งเนี่ยใส่ต้องก่อไฟนิดนึงฮะเดี๋ยวไปเดินต่อไม่งั้นหนาวตายแน่เลยสภาพร่างกายไม่ค่อยดีหลบหน่อยหลบหน่อยเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะอุ๊ย
เฮ้ยเดี๋ยวนะมีถ้ำเล็กๆน่ารักนะแต่ถ้าตกไปแล้วใส่ออกไม่ได้นะครับเนี่ยโอเคโอเคบังลมต่อไฟหน่อยชั่วคราวแค่ชั่วคราวกิ่งไม้เอาแค่กิ่งไม้ให้พออบอุ่นนะฮะลมแรงมากครับดูจากควันไฟแล้วเนี่ยแรงจัดเลยแคลอรี่ฮะตอนนี้แบกน้ำหนักได้น้อยมากหิวน้ำกินใช่ไหมไม่หิวแล้วนะหกสิบสองเปอร์เซ็นต์81%หนาวแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถพักได้ต้องกินแล้วก็เดินต่อนะหิวไปก็เท่านั้นแหละกินมันเลยแล้วก็ต้มกาแฟก็ให้ร่างกายอบอุ่นนะฮะจะได้เดินทางต่อได้เพิ่มไฟมีหน่อยแล้วนะลดน้ำหนักแล้วก็จะได้เรียกว่าอะไรนะความร้อนเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนะหมดแล้วฮะอาหารไม่เหลือแล้วข้างนอกลมแรงแต่ก็ความอบอุ่นขึ้นนะโอเคเลยแต่ก็ยังหิวอยู่นะฮะแต่ผมก็ไม่มีทางเลือกแล้วมันไม่มีอะไรกินแล้วตอนนี้ต้องเดินอย่างเดียวขอให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นหน่อยพายุเริ่มซาลงแล้วฮะดีมากขอซากกวางซากอะไรก็ได้ครับตอนนี้อยู่ด้วยการกินซากสัตว์แล้วตอนนี้ครับมอเร็วหน่อยโอ้ลมมันยังแรงมากเอาไปข้างนอกนี่หนาวแน่ๆต้องติดไม้ไว้กับตัวนิดนึงนะเผื่อว่าหนหน้าหนาวอีกก็เอาอีกโอ้ลมเริ่มเงียบนะครับดีจังลมสงบแล้ว8 นาทีอุ่นขึ้นมากเลยครับไปกันต่อเลยดีกว่าเรามีกาแฟช่วยเราอยู่นะฮะโอเคเหลือเวลาอีก10 ชั่วโมงของ Daylight นะครับดีมากดีเลยอันนี้คือคืออะไรที่เราตามหาอยู่นะครับเมื่อก่อนเราอาจจะไม่อยากแล้วผมก็วิ่งย้อนไปที่เดิมเชื่อไหมครับเนี่ยอัศจรรย์จริงๆเฮ้ยนายเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นผู้ถูกล่านะแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ล่าแล้วล่ะนายถ้าที่ไหนล่ะถ้าที่ไหนโอ้ยิงแม่งเอ้ยยิงไม่โดนครับเสียเลือดด้วยบาดลอดเฟิร์สเอดก่อนมาอีกไหมไอ้หมาเวรฉันจะกินแกให้ได้เลยไปไหนแล้วฮะมันหนีไปเลยนะโอ้นี่ไงรอยเลือดมีรอยเลือดอยู่ฮะโอ้ผมยิงโดนนะแต่เอาไม่อยู่หรือว่ารอยเลือดผมไม่ใช่ฮะนี่ฮะตามรอยเลือดไปมีรอยเลือดอยู่ฮะมีรอยเลือดอยู่ที่พื้นนะฮะไปไหนแล้วเอ่ย
อยู่ไหนอีกตามไหมครับหนีมาไกลเหมือนกันครับเนี่ยไหนดูซิทนพิษบาดแผลไม่ไหวหรือเปล่าโปเตโต้ไหนเอ่ยทางนู้นฮะมีรอยเลือดครับยาวไปเลยโอ้โหวิ่งหนีมาไกลมากเลือดไปไหนละโดนกัดฟรีไม่มีเหตุผลนี้ยอมรับไม่ได้หรอกกลับมาที่บ้านเดิมอีกแล้วตรงนี้วิ่งวนไปวนมาอยู่แถวนี้ครับไม่ได้อะไรเลยบ้าจังใช่ไหมเนี่ยถ้าใช่อยากกลับไปพักในบ้านก่อนนะฮะใช่จริงๆด้วยครับขอกวางอีกสักตัวได้ไหมอ่ะเหลือกระสุน8 นัดนะมีพี่กวางไหมอ๋อนึกไงกวางได้พี่กวางก็พอพักผ่อนได้ครับแล้วก็เอาชีวิตรอดไปได้อีกนะฮะผมเห็นเหมือนตัวอะไรนอนอยู่ทางนู้นฮะหมาตัวนั้นหรือเปล่าอาจจะตายอยู่ตรงนู้นแล้วนะโดนยิงตายหรือเปล่าเหมือนเนื้อกวางหรือว่าไม่ก็อาจจะเป็นหมาตัวนั้นนะฮะมันผมยิงโดนมันแหละเพราะมันมีรอยเลือดเป็นทางเลยนะฮะแต่ด้วยอารามตกใจมันก็ยังสู้ผมได้แล้วมันก็หนีไปโดนไหมนะไกลไปมั้งครับไม่น่าโดนนะครับไม่มีรอยเลือดเลยสักนัดไหมโอ้นั่นมีอะไรนอนอยู่ฮะอ๋อมีซากกวางอยู่แล้วนะครับมีซากอยู่แล้วไม่ต้องยิงนายก็ได้ขอให้มันเป็นซากที่มีข้าวของอยู่บ้างเถอะคงไม่ใช่เป็นซากที่ฉันยิงมาสักพักหนึ่งแล้วหรอกนะโอ้ไม่มีนะฮะใช่เป็นซากที่ผมเก็บไปหมดแล้วนะฮะกวางน้อยจ๋าไปไหนแล้ววะเฮลมีกิฟมีซัมมิวล่าอะไรไม่ได้เลยครับไปซะละไปหมดละคงต้องกลับไปพักที่บ้านก่อนครับเดี๋ยวนะสะพานนั้นสภาพร่างกายผมเหนื่อยหนาวน้ำเหนื่อยหนาวแล้วก็ใช้การไม่ได้เลยเทคนิคการยิงปืนนี่ห่วยมากโอเคถึงไปนอนที่บ้านมันก็เรียกว่าอะไรหิวว่าไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะผมหาอาหารไม่ได้เดี๋ยวเวลาอีก9 ชั่วโมง daylight นะต้องหาอาหารไปก่อนนะครับไม่งั้นกลับไปนอนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่นายเป็นคลิปที่ต่อเนื่องยาวนานเกินกว่าที่ผมคิดไว้นะฮะจริงก็ไม่อยากแบกน้ำหนักเพิ่มแล้วนะไม่เอาดีกว่าไอ้หมาตัวนั้นก็หนีไปได้นะฮะโอเคสะพานนี่แหละที่ผมอยากจะมาเพราะว่ามันเป็นคนละทางกับที่ผมไปนะเดี๋ยวผมตรงไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะมีบ้านมีอะไรให้ผมพักเพราะแถวนี้ก็มีรถยนต์ตายอยู่เยอะโอ้นั่นไงกวางเอาไหมอ่ะ
โอ้เริ่มเหนื่อยแล้วโอ้ไม่โดนอ่ะเปลืองกระสุนโดยใช่เหตุอ๋อช่างครับโอ้โหนี่ลื้อไปแล้วนี่หว่าโอเคเฮ้ผมมาจากด้านนี้แหละครับผมจำไม่ได้น่าจะมาจากด้านนี้แหละบางงั้นนะมาแล้วมาเจอไอ้นั่นสินะฮะแล้วผมก็เลยไปไหนก็ได้นี่ไงฮะเบเกอร์บริดจ์จริงด้วยผมมาจากด้านนี้นี่เองโอ้แล้วผมจะทำไงล่ะเนี่ยผมต้องเดินล่อไปด้านนู้นเหรอโอ้โหเหนื่อยจัดแรงก็หมดบ้าจังเลยอ่ะอุปนิสมันมีเรียกว่าอะไรอ่ะมีเงื่อนไขเยอะฮะเงื่อนไขมันเยอะมากเลยแล้วตอนนี้ผมก็แย่สภาพอ่ะก็เสียกโดนหมากัดมาตะกี้นะโง่เองยิงไม่โดนนะแถมไม่ได้กินเนื้อมีแต่หากโดนกัดฟรีระยะมันไม่ได้ฮะใกล้ไปปืนก็มีระยะของมันเหมือนกันนะฮะถ้าว่ากันตามจริงคือถ้าคุณยิงระยะที่เหมาะสมเนี่ยอำนาจทำลายมันก็จะโอเคแต่ถ้าคุณยิงในระยะประชิดกระสุนก็จะพุ่งทะลุออกไปโดยที่ไม่สร้างความเสียหายเท่าที่ควรนะฮะอันนี้ว่ากันตามจริงนะตามกฎของการยิงปืนนะฮะนั่นจริงๆแล้วเราต้องมีระยะการยิงที่เหมาะสมนะโดยปกติผมจะยิงด้วยระยะการยิงที่ค่อนข้างจะเหมาะสมแหละคือไกลพอสมควรแต่ตะเกียบมันจี้มากเลยผมกะยิงให้เข้าหัวเลยปรากฏว่ากระสุนคงทะลุไปฮะมันก็เลยมากัดผมได้นะแล้วก็หนีไปได้อีกนะฮะนี่คงต้องทนหิวไปครับเพราะผมเหนื่อยมากเลยต้องไปนอนพักอาหารก็ไม่มีเฮ้ยเซ็งหมดแล้ววนเวียนอยู่กับบ้านหลังเนี้ยถึงตอนนี้ผมเริ่มจะไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าทางซ้ายผมก็มาแล้วขวามาแล้วผมต้องขยายออกด้านข้างนะฮะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นอยากได้อาหารมากเลยครับตอนนี้ถ้ามีอาหารเราก็จะสบายใจไปหนึ่งเปลาะนะฮะว่าเราสามารถที่จะพักผ่อนได้นะฮะพักผ่อนให้เต็มที่แต่ตอนเนี้ยผมนอนเนี่ยตื่นมาพรุ่งนี้นี่แบบอย่างหิวอะหิวเลยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้โรสฮิปมันน่าจะเอาไปทำอะไรได้หรือเปล่าเกิดจะกินได้เหมือนอาหารนะเดี๋ยวดูก่อนนะเสียงหมาเสียงหมา Where is it ไอ้หมาน้อยอยู่ไหนอ๋อไม่มีซากอะไรลงเลยแถวนี้มั่งเลยครับช่วงนี้ทำตัวเป็นไฮยีน่านะครับเก็บซากพืชซากสัตว์กินเสียกระสุนไป2 นัดด้วยเปล่าประโยชน์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะจัดได้ไม่น่ายิงอะไรนะนอนดีกว่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันถ้าพายุหิมะมาก็กำไปเหนื่อยมากอาหารไม่มีงามเลยครับตอนนี้บอกเลยว่างามมากๆรอดยากแล้วครับตอนนี้เหลืออีก8 ชั่วโมงนอนสัก4 ชั่วโมงให้คืนพลังหน่อยฮะแล้วเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินนะฮะห้องนี้เคยมายังเอ่ยมีอะไรบ้างไหมอ่ะมีเทเบิลมีทีวีนะฮะค้นหมดแล้วนะครับมีอะไรเอ่ยแผ่นเสียงรูปภาพมีเตียงนอนนะฮะมีกระสุนมีอะไรหลงอยู่เหลืออยู่ไหมหลงอยู่บ้างหรือเปล่าไม่มีอะไรแล้วเราคงทำได้แค่นี้นะครับตอนนี้นอนแค่4 ชั่วโมงคืนพลังหน่อยข้างนอกอาจจะมีกวางมีอะไรออกมาหากินบ้างนะฮะโอเคโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรดูเหมือนว่าจะมีหมอกลงเดินยนปลุแล้วบ้านหลังนี้ดูทางออกล่ะอยู่ในนี่
โอเคอากาศดีฮะสำหรับคลิปนี้คงจะพอไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ค่อนข้างจะยาววันนี้ผมคิดไม่พอสมควรเลยเพราะว่ามันหาที่พักไม่ได้นะฮะก็เลยเซฟเกมไม่ได้อย่างตอนนี้มันจะเซฟตอนที่ผมออกมานี่แหละฮะแต่ว่าตอนโหลดใหม่เนี่ยก็ไม่แน่ว่าอากาศอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะฮะแต่เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันใหม่แล้วกันนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะถ้าชอบใจก็ Subscribe กันไว้นะฮะแล้วก็จะได้ลุ้นกันไปด้วยนะฮะว่าเราจะอยู่ไปได้ถึงไหนนะครับตอนนี้อยู่มากเลยโอเคยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ